ไปสู้กับฝูงจระเข้แล้วเราอยู่ตรงกลางก็เลยคึดแล้วจะสิคึดคิดคุณกนกพรหมคิดยังไงก็แหละแต่คิดออกซ้ายขวาก็ได้นะนะอยู่ตรงกลางทางอะไรเขาเรียกอะไรอนุรักษ์นิยมก็ได้ใช่ไหมหรือว่าสมัยใช่ไหมต่อครับฉันนี่จะไปต่อได้นะครับความคิดเหมือนของเก่าลูกหลังก็เก็บตาม100%หรือ90%ประมาณนั้นเพราะเห็นไหมเหมือนเททกันลูกก็ความเจริญมันมีมากสิบนะเก้าอีกประดุจต้นที่มันแผ่ผ่านกระจายไปต้นโพต้นไทรอะไรต่างๆเหมือนกันนะฮะสิ่งนั้นเรียกว่า70%ไอ้ส่วนตัวลำต้นไปเป็นรากแก้วนั่นนะลงเอาไว้ประเซ็นก็พอนะครับ ประวัติเพราะว่าแก้วมานะครับมีว่าเขาใส่แปลว่ามันยุคนะสู้รบมือนำรัตนโกศจนกระทั่งบ้านนี้ก็มีมาก็ถามกันมาก็ถือว่านั่นคือรากนะเห็นไหมครับรากนี้บอกว่ามันต้องมีไม่มีไม่ได้นะครับเอานะครับต้องมีไม่มีไม่ได้ครับนะครับแล้วตัดให้มันทันสมัยใหม่เสมอหรือเปล่าประมาณเข้าใจตัวลูกไทยหลานไทยต้องเข้านี่ให้นะครับนะมันมนุษย์ไม่รู้แก้วนะครับลมยุแยงแต่แข็งรั่วไปแล้วเป๊ะนี่คนก็มีรักอะไรคือแก้วรักกันไปนะครับเอาต่างฝ่ายต่างหนุ่มก็บอกก็ฉันก็มีรากแก้วเหมือนกันแต่ยิ่งใหญ่เปอร์เซ็นต์นะไปมันต่างเลยครับรากแก้วคนรุ่นใหม่มี7%นะว่ามันต้องมีแรงมีพลังอะไรต่างสารพัดในที่จุดลองดูมันอ้าวแต่เกิดปัญญาเอชวนคิดชวนคุย